ครับพี่น้องสวัสดีค่ะเดินมาซื้อไก่เดินมาซื้อไก่ตกใจซื้อไก่และไก่อะไรคะนี่เจอน้องแป้งนี่ตำนานตำนานใครมาเชียงตุงต้องมาเที่ยวบ้านอะไรนะครับอีบ้านหนองเงินบ้านหนองเงินเมืองบ้านหลังนี้สวยมากเลยแอบเพื่อนนี่เนอนี่เป็นของดีที่น้อยแอบกินวันละ2ขวดอยู่ในห้องไม่ใช่ใช่ไหมทิพย์น้องน้อยน้องจันทิพย์น้องจันทิพย์น่ะน้องหอมอะไรนะน้องหอมของแก้วหอมแก้วมาแล้วครับพี่น้องไม้ซุ้งขะสวัสดีเชียงตุงครับ EP นี้เราจะพาไปพบกับนางเอกสาวคุณคบีแบบคัดสรรให้อย่างสวยเลยใช่ไหมแม่สวัสดีทีมงานกันจ้าสวัสดีจ้าคุณขบีผู้จัดการส่วนตัวนะเสียวัฒน์สวัสดีผู้จัดการส่วนอันนี้ทีมงานบริการฮิ้วรู้เด่นครับบริการนั่นเหลี่ยมเอาอีเอาอะไรไปกินดีครับมาดูที่เดี๋ยวเราก่อนที่จะเจอสาวๆครับพี่น้องวันนี้มาเดินตลาดอาขาใช่ไหมครับอีนี่ตลาดอาขาเป็นอาหารน่าเดินไม่ได้มา 4-5 ปีนั่นไข่มดหรือเปล่าเนื้ออะไรน่ะไม่ใช่กุ้งแห้งโอ้กุ้งแห้งกุ้งแห้งเอาอะไรไปกินดีเอาอะไรไปให้สาวๆทำกินดีไก่ไก่ไก่บ้านเหรออันนี้กองกระหึ่มสองหิงสองพันกี่หรอ1,000จัดหนึ่งพันจัดอ๋อกี่บีกองเองอะ1,012บาทโอ้แล้วไก่เป็นตัวไก่เมืองอะหมื่นสองหมื่นสองหมื่นอันนี้200กว่า200กว่าบาท240นี่ไก่บ้านอันนี้ไก่นี่หมื่นห้าก็120อ่ะห้านั่นก็60 180ไก่บ้านต้มไหมเดี๋ยวลองเดินดูก่อนเพื่อมีอะไรลองเดินไปเหมือนกันนะครับไปทางฝั่งทางย่างกุ้งกันเนาะอันนี้ปลาทูใช่ไหมปลาสีกุลมั้งเนาะปลาแห้งมีอะไรกันดูไปปลาหมึกครับไปเดินดูหน่อยอันนี้ครับมาดูวิธีขายปลาของคนที่นี่เขาก็จะใช้ตาช่างที่ไม่เหมือนบ้านเราใช้จ้อยนึงจ้อยนึงจ้อยนึงคือกี่ขีดจ้อยนึงก็2ขีด2โล2โล2โลยังไม่ถึงอ๋อ2โลไม่ถึง2โลไม่ถึงจ้อยนึงจ้อยนึงจ้อยนึงโลอันนี้แล้วเท่าไหร่ครับนี่อันไหนฮะนี่ๆถุงนั้นอันนี้ฮะเท่าไหร่อันนี้6,000กีบ6,000จัด6,000พม่า6,000จัดอ๋อไม่ถึงหมื่นเนาะไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยโลครึ่งค่ะโลครึ่งไม่ถึงร้อยเนาะโอ้ดีนะครับก็ไม่แพงนะปลาที่นี่ไม่แพงเนาะไปเดินดูหน่อยเดินดูหน่อยปลาที่นี่ก็ไม่แพงนะอาหารกับข้าวกับปลาเยอะดีพี่น้องดูพี่น้องตลาดอาขาเนี่ยนี่ไข่หอมด้วยนี่พอเห็นได้ปิดผัดกินอร่อยมันนี่อะไรนะเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนอันนี้เป็นน้องสังนอกโคลงโคลงมันเลยนะน้องมันเป็นทัวร์เลยฮะทัวร์กองก็คือกองเหรอห่อแล้ว 1,000 กีบโอ้เอาเลยครับพี่เอาห่อละ12บาท 1,000 จานแล้วต้องไปล้างพันจานที่เขาเรียกหนึ่งๆล้างอีกเหรออู้แล้วนี่เห็ดอะไรดีก่อนแล้วนี่เห็ดอะไรอันนี้เห็ดเงือกใช่มั้ยเนาะเห็ดเงือกเขาที่นี่เขาเรียกว่าเห็ดเงือกเหมือนเห็ดไม่ใช่เห็ดแต่ไม่ใช่เห็ดหูหนูใช่มั้ยก็คล้ายๆเห็ดหูหนูแล้วไปทำอะไรกินครับแกงกินก็ได้ค่ะแกงกินนะแกงกินผัดกินก็ได้ต้องล้างให้สะอาดอันนั้นเขาอีทำเป็นไหมไอ้นั่นอ่ะเอออ๋ออันนี้ก็เอาผัดธรรมดาเออเอานั่นเอาสักสามอันก็ได้ไหมเอาสามห่อก็ได้นะสามอันน้องละสี่โอ้เงินปลาขายปลาอย่างเงี้ยถ่ายน้องแป้งหน่อยนะมาเจอน้องแป้งแล้วนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีค่ะเดินมาซื้อไก่เดินมาซื้อไก่ตกใจซื้อไก่และไก่อะไรคะนี่เจอน้องแป้งโอ้น้องแป้งบอกว่าโรงเรียนมาทำไมไม่บอกจะได้เอารถไปอยู่นี่เอากำลังจะเดินน้องแป้งบอกมาไม่บอกจะได้เอารถไปรับเออไปเอารถไปรับจะเอารถไปรับเออก็เจอพี่กับพี่บอกว่าจะไปไหนกันเฮ้ยสวยจังเหมือนแกน้องแป้งรู้สึกน้องแป้งเขาเป็นไม่เลี้ยงแล้วน้องแป้งเขามีรถ3-4คันด้วยล่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ขาวรถเก่งสีขาวเดี๋ยวน้องแป้งจะไปส่งเรานะคะกับให้น้องแป้งขับรถไปส่งที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็ข้ามไปเที่ยวบ้านโรงเรียนต่อสุดยอดเลย
คอนเทนต์โรงเรียนเนี่ยมาหาดเชียงตุงต้องมีสาวกลับไปที่เชียงรายเอาทุกครั้งเป็นอย่างนั้นจริงเนาะไปส่งก็ไปนอนเชียงตุงสักสองคืนก่อนแต่ผมก็จะกลับมาส่งเชียงตุงอีกเอารถเข้าไปเลยเนาะเออไปไหมเข้าไม่ได้ก็ให้แป้งไปส่งเสร็จแล้วก็ให้แป้งเสร็จแล้วก็ให้แป้งกลับมาเรามาส่งเรากลับมาส่งแป้งอีกกลับมาส่งอีกเออแล้วก็แป้งกลับส่งเรียนอีกส่งไปแล้วผมก็กลับมาส่งอีกอย่าไปเที่ยวบ้านที่ใช้ค่ะลืมนะคะอย่าทักทายกันนะกาแฟดูในคลิปมันรออยู่ตอนนั้นมาเนี่ยไปบวชหมดเลยตอนมารอบก่อนไปบวชอยู่จ้าจ้าไปแล้วน้องแป้งขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับดีครับเดี๋ยววันเสาร์ไปเที่ยวหาเที่ยวสนุกจ้าจ้าตกใจมาซื้อไก่แล้วเจอน้องแป้งตกใจตกใจไงเรื่องมันตกใจว่ะเอากี่ตัวนุ๊กเอาตัวสองตัวสองตัวสองตัวไหมสองตัวเท่าไหร่ดีหมื่นสองสี่หมื่นสองปอนด์ก็หมื่นสองพันสี่หมื่นสองเท่าไหร่เนี่ยซื้อไก่ต้องสี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบอ่ะเนาะหมื่นร้อยยี่สิบไงห้าสองสี่ร้อยกว่าบาทอ่ะสี่หมื่นสองพันกี่หมื่นนะเขาบอกสี่หมื่นสองพันจัดสี่ร้อยกว่าบาท400กว่าบาทตัวละ200กว่าป่ะเดี๋ยวไปเจอนางเอกสาวเราพี่น้องก็วันนี้สนุกสนานกันดีครับนะเดี๋ยวน้องแป้งพอดีเลยป่ะเดี๋ยวไปเจอกับนางเอกสาวเราเลยดีกว่าเดี๋ยวน้องแป้งบอกไม่บอกถ้าบอกจะได้ไปรับที่เชียงตุงมาแล้วพี่น้องนี่ตำนานใครมาเชียงตุงต้องมาเที่ยวบ้านเลยนะครับอีบ้านหนองเงินบ้านหนองเงินนี่บ้านหนองเงินพี่น้องเข้าไปตรงนี้ค่ะตอนนี้แหละบ้านหลังแต่ละหลังใหญ่ๆสาวมานั่งขายครัวสาวขายครัวสวยๆทั้งนั้นแหละอยู่ในนี้บ้านหนองเงินเดี๋ยวมีโอกาสมาแน่นอนทริปนี้มาแน่นอนครับบ้านหนองเงินรอติดตามเนี่ยร้านขายครัวเงี้ยนี่ร้านขายครัวร้านขายของอ๋อร้านขายครัวนี่บ้านหนองเงินครับใจเย็นๆพี่น้องได้พามาแน่นอนขายของอยู่เนี่ยร้านเนื้อขายไหมหน้าหนาวผมพี่สาวขายน้ำเต้าหู้ไหมน้ำมะนาวก็มีบอกว่าตอนนี้ว่าน้องเงินมีร้านอยู่ร้านเดียวนะครับร้านขายของเนี่ยโอ้สาวอ่ะเขาบอกหน่อยดิโซโฟเขาบอกหน่อยโซโฟโอ้โหน้ำแข็งเลยเหรอโอ้ร้อนน้องเอาไปบ่ายให้หน่อยสักวันนะคะสักวันมีเมียแล้วช่วยทุกผมช่วยจังหวัดทุกงานเลยนะเชื่อแล้วนะวัดช่วยครับช่วยครับผมมองที่ข้างเราเปลี่ยนเอาตัวน้องแล้วเดินช่วยแข็งเยี่ยมเลยเหรอผมจะช่วยก็ตอนจะถามเยอะถือว่าหนองเงินนะครับพี่น้องนะไปกันหน่อยไปอีกไกลไหมครับคุณก็มีไปอีกไกลค่ะไปจีนะโอเคมาถึงนะครับพี่น้องบ้านโบราณเยอะเหมือนกันคุณในบ้านหลังนี้สวยๆเลยนะบ้านในโบราณเนี่ยไม่เคยมาเที่ยวในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านราคาแต่ละวันโอ้ไม่มีสัญญาณหรือเปล่าเขามีมีอยู่น้องหอมแก้วนี่น้องแก้วนะเป็นตัวแทนเลยใช่ไหมมาซึ่งค่ะมาซึ่งค่ะโอ้เหมือนน้องแป้งเลยเนาะน้องมีไข่ซอสเหมือนน้องแป้งเลยนะมีไข่ซอสบอกถึงแล้วครับมีนางเอกสาวเรามารับแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศครับนะบ้านกับไปกินกับแม่โอ้บ้านสวยด้วยบ้านแถวนี้ขออนุญาตที่ต้นไม้ก่อนผมอยากฟังเองอะเดี๋ยวเข้าไปพูดต้องนำตัวสิงห์สิงห์ครับโอ้บ้านเขาสวยนะเนี่ยดูสิโอ้สวยมากเลยโบราณสวยมากเนี่ยโอ้ดูดีมากเลยเชียงตุงก็ย้อนจากบ้านเราประมาณสัก 20-30 ปีก่อนบางหมู่บ้านเนี่ยมันก็มีคุณค่าแล้วมันก็มีความงดงามที่หาดูยากคนไทยถึงอยากจะมาเที่ยวที่นี่
นี่ว้าวถึงแล้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 วว้าวโอ้โหเอามาซุ้มค้าดีๆไปอย่างทางการหน่อยโอ้ตัวจริงสวยนะเนี่ยน่ารักเลยหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้สวยมากเลยครับเนาะหมู่บ้านป๊อกบ้านป๊อกนั่นก็โอ้นั่นบ้านญาติไปครับในตรงนี้ใช่ค่ะอือสวยอ่ะอันนี้เราจะทำสวยไม่ได้ดูบ้านนะบ้านก็สวยคนก็สวยนี่ดูบ้านเขาโอ้มันย้อนแสงครับพี่น้องเป็นแบบบ้านยังแบบโบราณเป็นแบบไม้แผ่นเกล็ดนะสวยมากเลยไม่ได้ไปที่กินที่ไหนที่ช่องไทยนะข้างในนะตัวนั้นนั่นแบบมีเยอะธรรมชาติแม้แต่เขาจะมาอะไรไปเที่ยวโรงเรียนนี้ป่ะอ๋อเรนอยากไปทำกับเขาที่บ้านแบบโบราณโบราณไหมเออก็ดีนะสวยดีเข้ามาเจอต้องเริ่มแล้วว่าจะข้ามเดียวไหมไปเตรียมตัวยืนเล่นนี่ก็ว่าเป็นร้านสาวเลยนะบอกว่าไม่สะอาดอย่างนี้เกรงใจโอ้ยเป็นอย่างนี้ชอบอย่างนี้ไปแกล้งกินอย่างนั้นดีๆที่ไหนสวนที่สวนหรือที่บ้านเออไม่ใช่สวนโอเคไม่เป็นไรอย่างนั้นก็นี่ก็ได้อย่างนี้ก็ดีกว่าเพื่อนพูดถึงแต่ว่าถ้าจริงๆผมไม่อยากไปผมอยากไปเห็นเฉยมันสวยดีค่ะเร็วค่อยไปชมว่าอะไรเนาะไปอันเช้ายังมาม่าสาวมัดเถอะสาวมัดรออดใจรอหน่อยนะจ้าจ้าจ้าโอก็เป็นประเพณีที่นี่มามาเขาก็ต้อนรับเราอย่างดีครับมานั่งกินข้าวกินปลากันพี่น้องนะนะโอ้บักหลอดโอ้มีน้ำจิ้มให้น่ะบักหลอดบักหลอดหวานเรียกเหมือนกันเนาะเหมือนกันมาหลอดมาหลอดเหมือนกันเนาะพูดถึงก็จัดเลยนะเมารถมาเหมือนกันแล้วเนี่ยบรอดว่านน้ำตาลส้มบรอดว่านน้ำตาลส้มเดี๋ยวต้องกินใจนะบ้านผมเองอันนี้บรอดนี่นะบ้านผมเองเนี่ยบ้านผมเองต้องกินใจกระตุกบ้องอะไรให้ได้ขอสุมาอภัยด้วยนะครับครับห้องน้ำไปทางไหนนะครับห้องน้ำไปทางนี้อ๋อใช่แกงเชียงใหม่ด้วยจ้ะนี่อร่อยนะอ่ะตัวนี้อะไรนะข้าวหมี่อันนี้ที่ถามเขาว่าถั่วหลงถั่วบ้านเรามีไหมไม่เคยมีถั่วหลวงถั่วลงนี่เป็นถั่วที่แดงนึกว่าตัวเป็นแบบนี่นะลงเป็นเหมือนหนอนอ่ะสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับแม่ต้มไก่เนาะแม่จะต้มไก่จ้ะสาวน้องชื่อน้องอะไรนะจ๊ะน้องน้อยน้องน้อยเออน่ารักเนาะน่ารักน้องน้อยชื่อก็น่ารักเออก็มีมาถึงแล้วก็มีพามารู้จักเนาะอันนี้น้องน้อยจะผัดผักใช่มั้ยคะน้องน้อยกะลำดอกอ่ะกะลำดอกฮะน้องน้อยก็อยู่บ้านนี่มั้ยมันปอกนี่เนาะมันปอกมันปอกวันนี้สาวๆมาทำกับข้าวให้เราชิมครับต้มไก่ผัดผักทอดพริกพี่เนาะกำลังปลูกพริกให้สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครัวคนสวยสวัสดีครับน้องอะไรนะครับน้องนนทิพย์ค่ะน้องนนทิพย์น้องนนทิพย์ทำกับข้าวกับปลากินกันมีอะไรช่วยไหมอันนี้ทำอันนี้ก็จะแกงเหรอค่ะมาน้องข้าช่วยมีตรงนี้แกงทั้งแกงแกงกันเนาะอันแกงให้กันเนาะอันแกงไม่อยู่อันแกงไม่อยู่อันนี้อ๋อมีเขาแกงมีอยู่ก็ไม่อยู่จ้าจ้าเราก็มือตำต่อเลยปัจจุบันเมื่อไรพี่บีมโมจังไหนสาวๆจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านรอบหมู่บ้านได้หน่อยบ้านป๊อกให้สาวๆพาไปเที่ยวหน่อยสิน่าเที่ยวนะที่นี่อะไรนะห้องครัวโอ้โหนี่เป็นห้องครัวเหรอครับนี่แยกออกจากตัวบ้านอย่างนี้เนาะอ๋อนึกว่าที่เก็บข้าวถ้าบ้านผมที่เป็นที่เก็บข้าวที่เก็บข้าวเขาไว้ข้างในข้าวก็เยอะไงมีครับได้คำอีดูบ้านหลังนี้เราสวยดีผักเหี้ยงที่เรากินเมื่อกี้ไงเหนือเขาเรียกว่าผักเหือกผักเหือกคนแกงไฮห้องผักเหือกผักเหือกผักเหี้ยงห้องได้เหมือนกันโอ้มีคนอยู่ไหมเนี่ยมั่วอะไรนะอันนี้น้องบอกว่าเป็นต้นอะไรน้องไม่รู้จักชื่อเอาเดี๋ยวให้ผู้จัดการไปก่อนอ๋อเขามีสะพานอยู่โอ้มีกี่หลังคาเรือนนะครับ40กว่าอ๋อหมู่บ้านนี่มี40กว่าหลังคาเรือนเอง
บ้านกวางนี่มี150กว่าโอ้นั่นบ้านใหญ่บ้านหอมแก้วเหรออันนี้หมู่บ้านอ๋อก็ไม่ได้ติดอะไรขนมอะไรมาฝากเลยเนาะวิวสวยมากเนาะโอ้บ้านหลังนี้สวยเออมีต้นนี่โอ้วิวสวยจริงบ้านหลังนี้เออบ้านหลังนี้สวยมากเลยแอบเฮ้ยนี่เนอแอบเฮ้ยนี่เนอแอบวะกินข้าวอ่ะอยู่คุณยายอยู่คนเดียวเหรอเนาะยายคนเดียวไปเอออยู่คนเดียวโอ้อันนี้ก็เหมือนที่นี่เนี่ยเสาบ้านเขาก็จะใช้ก้อนหินใหญ่ๆแล้วก็วางไว้อย่างนี้บ้านน้องน้อยค่ะอ๋อน้องน้อยเหรออ๋อไม่น้อยทำไมไม่ชวนบ้านบ้านอยู่ใกล้ๆทำไมไม่ชวนลุงเดียนมาเนี่ยที่เป็นยงข้าวบ้านสวยเนาะน้องน้อยก็ไม่ชวนมาทำไมมากินข้าวบ้านน้องน้อยเนี่ยมันน้อยขับอันนี้ไปเที่ยวไหมอ๋อแล้วเขาเรียกกันว่าอะไรทอร์จีทอร์จีโอ้โหใส่มาใส่ที่ต๊อกมาที่บ้านน้อยเนี่ยไหมเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรให้คุณแม่เลยเมื่อกี้ไม่ได้ติดขนมติดอะไรมาฝากเดี๋ยวมีอยู่ไม่ต้องใช้ขนมก็ได้มีขนมอย่างอื่นแม่กินข้าวกับอะไรกินกับผักกาดเออนั่นตรงนี้แม่สว่างดีตรงนี้ดีกว่าเออนี่โอ้บรรยากาศดีโอ้โทรหาเสียวัดเอาขนมมากินที่นี่ดีกว่าบ้างผมว่าโอ้วิวสวยด้วยข้างหน้าเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวน้องน้อยจะเอาน้องนี่มาชิมดูให้น้องน้อยโอ้สมุนไพรเดี๋ยวนะน้องน้อยขอดูเลยนะนี่เป็นของดีที่น้องน้อยแอบกินมาแล้ว2ขวดอยู่ในห้องไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะอ๋อเดี๋ยวนี่เอาไปจุกแขกมาอ๋อไปจุกเวลาแขกมาโอ้เราชิมเลยแขกมาที่ต้องเลี้ยงเต้านะอยู่ตามหมู่บ้านอะไรนะครับถ้าแขกมาก็ต้องลิ้นเหล้าโอ้ถ้าอยู่บ้านนอกนะครับบ้านนอกเนี่ยผมต้องบอกไงเมื่อกี้เขาเอาน้ำเต่าให้ผมว่าถ้ามีอย่างนี้ผมจะดีกับ ผมจะชื่นใจกว่ากันเยอะเลยเนี่ยผมจะชื่นใจกว่ากันเยอะเลยให้ลุงเดินลองก่อนลองดูก่อนนะเสียดายเสียวัดผมได้มาตัวนี้เนาะกูหอมหอมนะอือใส่โสมเปล่าเนี่ยเนาะนี่ใครเป็นคนดองให้น้องน้อยเนี่ยน้องน้อยบอกแล้วก็สารแท้ๆเลยเนี่ยดองให้แขกกินแต่ว่าน้องน้อยบอกอยู่ในห้องน้องหนูเองนะไม่ได้อยู่ในห้องแล้วหนูดองเองด้วยนะไอ้ดองให้คุณแม่อ๋ออู้แม่ดองให้เดี๋ยวขอคารวาสนะครับขอคารวาส1จอกแรงอ่ะแรงมั้ยน้ำดื่มน้ำเอาอันนี้เดียวนะครับเอาเท่ากันนะครับมาเลยกันโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเมืองคงที่ว่าเมืองคงขนไฟได้อ่ะอ๋อนั่นนะโยกกันได้อีกนั่นนึงเออพอแล้วพอแล้วยาอ๋อยาดีกว่าถ้ายาดีกว่าเอาโถปัตมุสโคอรหังโตนะมุตสะภควัตโตส่วนถ้าเราอุ่นๆนี่กินง่ายแต่ร้อนไหนมันไปอย่างนี้เลยครับไส้ผมไปทางไหนมันไปตามไส้ผมหมดเลยมันวิ่งตามไส้ผมแบบนี้เลยนะขออย่าลองนะครับกินแล้วหน้าตาเราขึ้นไหมดูดิเอานะครับเอากล้องไหนก่อนอันนี้กล้องเดียวกันเลยกล้องนี้นะบ้านน้องน้อยมาเลยวันนี้อันนี้บ้านน้องน้อยนะแล้วก็อาจจะเป็นบ้านผมในอนาคตเอาแล้วพูดเล่นช่างขวัญจันเลยทำจอกจุ๊บข้างบนเมาแล้วเมาบนแต้มได้นะนะแน่จริงก็ส่งเลยเดือนละ25,000เนี่ยโอนไวไหมกินแล้วนะช่างขอนโอนไวก็เลยกินก่อนไปต้องจ่ายแล้วนะฮะเราออกบ้านนี้ต้องให้แม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอนไววางเลยช่างขอนโอนไวอ่ะ1 2เอ้ยหวานเนาะไม่เห็นมีอย่างโลมันมีอย่างกะหวานมาหั่นฮ้อนมาหั่นอย่างเลยหวานจ้วกเลยกะครับหวานอันน้องน้อยชิมแก้วหนึ่งได้ไหมมาชิมไหมไม่เคยชิมนะเนี่ยเราถามคนชิมถามบ้านคนต้มเหล้าดีกว่าหนูไม่กินหนูต้มเองเอ้ามาแล้วจริงเหรอไปเดี๋ยวพี่คนนั้นก็สักจอกไหมคะเอาไหมผู้จัดการเอาไหมเอาไม่บอกให้ชิมด้วยเหรอเออเอาสิเออเอาอยู่พี่เยอะนะนิดเดียวผู้จัดการเขาจะชิมเองเดี๋ยวจะว่ามาแขกไปใครมาเอออุตส่าห์
ไม่ดีรสชาติดีเจ็บทรงไม่อยู่ดีดีโอ้เธอพี่เห็นเธอกินเยอะกว่านั้นอีกเธอแอบกินของพี่เยอะกว่านั้นอีกพี่เห็นเดือนน้ำน้ำเปล่าทรงแทนทรงแทนอะไรนุ่มนุ่มอยู่มาบาดคอมาบาดคอมาบาดคอเออไม่บาดคอแต่โอเคไม่ได้นี่ดันแล้วนะจวดสาวอีสานได้นี่คนอีสานนั่นแหละเออดูจิ้วน้ำหน่อยกินแก้วเดียวกินแก้วเดียวหัวเราะอย่างนั้นแต่ว่าสาวเชียงตูบอกอะไรเนี่ยคนไทยมากินอะไรแล้วอันนี้โอ้แล้วคุณผู้ชมคนไฟก่อนคนที่บ้านลองทำดูเนาะในแฮมแล้วก็ใส่คุณแม่ปิ้งให้ขาวใส่เค้กปิ้งใหม่ๆปิ้งเอามาสู่ครับเดือนนี้แหละที่บุญเท่าไหร่ได้เขาก็จะหาอะไรเนี่ยแหละที่ทำใส่ก็มีเดี๋ยวนะฮะใส่ขิงไงหอมหอมไม่ขิงใส่ขิงแน่นอนขิงแล้วก็เตรียมนี่เวลาเขาตามเขาใช้มองตามไหมที่เหยียบปุ๊กลกตุบปุ๊กลกตุบอันเดียวกันไหมอันนั้นก็มีค่ะเขามีข้างล่างอ๋อเขาแล้วก็มีเหรอตำมือเองอ๋อใช้คลุกกันอืมอันที่ก็เห็นข้าวที่เรามีโรงสีไหมหรือเราตำเองเหรอข้าวมีโรงสีมีโรงสีอ๋ออืมแต่ว่านี่เราเวลาทำขนมทำอะไรเราจะทำตรงนี้เนาะอืมแต่ถ้าคนจะมาทำเยอะๆก็คงมาทำตรงนี้เนาะแต่ถ้าทำกินเองคงใช้ครกอืมโรงสีบ้านผมก็มีจำได้ใช้อืมทำไงก็หมกค่อยได้ใช้เอามาใช้ตรงนี้ดีกว่าอ๋อก็มีอยู่ไหนๆก็ไหนๆแล้วน้องน้อยไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ขอโทษนะว่าคงไม่ได้แอบชมเราจะได้ชมบ้านน้องๆเนี่ยต้มไก่ป้ายกันเลยทีตอนนี้ก่อนขอคลิปนี้แบบยาวๆต้นนี้ก็ได้กว่าจะได้มาเที่ยวแบบนี้เราก็ตั้งใจมา 3-4 ปีแล้วก็มาตลอดแล้วเวลาเขาปลูกข้าวตรงนี้น่าจะบรรยากาศดีมากเลยนะอันนี้พี่น้องใครอยากมาเที่ยวก็ติดต่อไกด์ครูคำอีคนสวยเราได้นะครับพี่น้องโอ้น้องน้อยน้องน้อยโอ้โหน้องน้อยอันนี้ของลูกเรียนไม่ใช่แต่ของพี่ควรเหรอของใครครับของใครก็ได้น้องเดย์ให้ก็ได้หมดเลยครับของลูกเรียนก็ได้ไหมแต่มันเยอะไปหน่อยไหมอ๋อคือนิดนึงดูไกด์แบบไกด์เป็นห่วงบอกโอ้โหอยู่อยากกินเนี่ยจะได้เนาะแต่ว่าน้อยกินอย่างอื่นได้ยังไหมที่เป็นฟองกินได้ยังไหมได้อ๋อถ้าเป็นฟองได้แต่อันนี้น้อยไม่กล้ากินแต่ถ้าอยู่คนเดียวน้อยก็ได้อยู่นะน่ารักอ่ะน่ารักเธอถ้าเธอน่าจะเล่นมุกนะฉันเหรอเธอน่าจะพูดอย่างเงี้ยฉันเหรอพี่ก็บอกว่าไม่น้องเขาอ้าวกินแล้วหน้าอาจจะไม่สวยแต่ว่าพอมันลงไปแล้วมันสวยดีเนาะมันเป็นไรมันเป็นทำอะไรกับท้องมันเป็นกับลำไส้แล้วมันไปอีกแก้วนึงเร็วๆครับไปละเดี๋ยวเราจะเดินต่อผมกลัวเดินไม่ตรงแล้วตอนนี้จมจะมีภาษาอยู่ภาษาบริการตอนมานี่ยังดีอ่ะตอนปิ้งนี่มีแต่ขี้โคลนเยี่ยมสบายลินน้องน้อยลินได้สวยมากแบบใจเย็นๆแบบจริงตรงนี้คือสมุนไพรทั้งนั้นเลยเนาะหอมเป็นโสมเนาะเป็นสมต้มกับน้ำร้อนกินก็เป็นอ๋อใส่กับน้ำร้อนอ๋อคุณแม่เลยต้มแม่น้องน้อยอายุเท่าไหร่นะครับโทษนะครับ50กว่า50อ๋อ อะไร อะไรแล้วน้องน้อยอายุเท่าไหร่ครับ20อืมไปเคยไปไทยบ่อยไหมเคยไปมั้ยไม่เคยข้ามไปเปิดล้อมใจลานปิดอ๋อเมื่อก่อนเคยไปอยู่เนาะไปยาวเนาะโรตัสมั้งโรตัสแนวโรตัสเนาะมาหลังไปก็ถ้ารู้เนี่ยได้นะเดี๋ยวแรกเฟซบุ๊กกันผมก็อยู่แถวนั้นแหละมารับพาไปเที่ยวได้มาเดี๋ยวพามากับน้องไฟแหละมาพารับไปเที่ยวว่าอยากไปกินอะไรแถวนั้นอ่ะบอกได้เนี่ยพอไปรับเสร็จก็มาส่งด้วยนะพบรู้เนี่ยมาส่งถึงเชียงตุงอีกต่างหากเนี่ยไก่เชียงใหม่บ่ทันตัวกำลังเกิดตั้งแต่3:00ก้า3:00ด่านยังเปิดเลยนี่พี่บ้านพี่อยู่เชียงใหม่เหมือนคนมาจีแปดอู้กันเนาะไปเราจะเดินทางกันต่อแล้วยกแล้วบอกเดี๋ยวอย่าไปเห็นบ้านหลังอื่นด้วยอ๋อหลังอื่นเลยครับได้ครับแต่หลังนี้
หอมหอมหลังนี่หอมหอมตัวมันนี่เอาไปกินค่ะเออเอาไปกินมีสามเออแม่บอกอย่าพึ่งกับแม่อย่าพึ่งกับบ่ต้องแก้วมันเป็นไข้มากเด้อให้แม่ไว้กินเนี่ยมันจะเสียนี่นี่ละอยู่โอ้เอาไปถุงนึงเอาไปถุงนึงเอาไปกินบ้านนู้นเดี๋ยวอยากชิมอยู่ไหนน้องน้องน้อยให้ให้ดูหน่อยครับคือไข่มดแดงเหรอครับไข่นึ่งเหรอครับใส่ไข่แล้วก็นึ่งไปต้มต้มโอ้เดี๋ยวๆชูโซนหน่อยก็เดี๋ยวเพื่อเป็นนี่อ่ะคําถามเนี่ยเจ้าไปมีไปอยู่ครับสวยคนแมวมาอีกแล้วอีกตัวอ่ะแม่ชมมาเออกินแม่กินหมดละผมชอบเนี่ยกว่าแล้วแม่ไม่เอาให้ช้อนไว้ในนั้นกินยังไงมันรู้จะใช้มือจอดอย่ากินอันนี้ฝีมือของคุณแม่แม่บอกเป็นไข่มดไข่มดผสมไข่ไก่เนี่ยนึ่งมาเรียบร้อยโอ้เนี่ยหากินยากนะอย่างเงี้ยอันนี้อยากกินไม่มีขายอ่ะเมนูพวกนี้คือไม่มีขายแต่ว่าเราต้องทําเองต้องคนในท้องถิ่นที่เขาทําแล้วนี่คืออะไรนะครับอีกคุณครับอีกอันนี้แก้นนะครับผักส้มผักอิเมกอ๋อผักส้มผักกาดองผักกาดองผักกาดองเดี๋ยวรอชิมป้าๆๆสาวๆมาเลยครับมาเลยครับสาวๆไปกินข้าวกันต่อนะบรรยากาศดีๆถ้าช่วงหน้าฝนนี่จับปลากันนะแต่เนี่ยดูกําอิ่มผมไปเจอของดีบ้านน้องน้อยเนี่ยหน้าผมแดงอ่องตองเหมือนกับเหมือนกับเบาน้อยเลยแต่ว่าข้างหลังเนี่ยหน้าเบาน้อยโอ้ถึงจะเท่าแต่กับที่ถึงจะเท่าแต่กับที่วะแม่ก็เป็นไงบรรยากาศอย่างนี้คิดถึงโอ้ยมีหมูปลาด้วยอุ้ยไม่เห็นหมูเนี่ยสวยสวยเลยนะไปกินข้าวกันต่อพี่น้องเป็นไงมาเชียงตุงครั้งแรกชอบค่ะสนุกดีนะเนาะสนุกค่ะแล้วก็ได้เห็นความสวยงามเนี่ยมันอยู่ในความทรงจำแล้วมันอยู่น้องๆเขาน่ารักจริงเนาะเขาก็ดูแลเราดีสนุกน่าอยู่คุณแม่ก็ใจดีครับน้องมาแล้วนี่นางเอกสาวอีกคนหนึ่งน้องอะไรนะครับน้องจันทิพย์โหสาวเชียงตุงครูคำอีกน้องเขาไปอยู่ไหนมาเนี่ยตอนรอบก่อนทำไมไม่เจอเนี่ยเอาซ่อนไว้อ๋อน้องครูคำอีนี่บ่มไว้ซ่อนไว้อยู่ในไม่ให้ออกจากบ้านเลยนะวันนี้เจอแล้วน้องจันทิพย์ทำอะไรให้กินครับวันนี้ทำอะไรให้ทานทอดพริกนะทอดพริกนี่สาวเป็นไงพี่น้องมาเที่ยวเชียงตุงนะครับช่วงนี้ด่านกำลังเปิดใหม่ๆเลยใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศใครอยากจะมากินข้าวที่เชียงตุงติดต่อไกด์คนสวยเราได้เลยครับครูคำอีนะครูคำอีบอกลุงเด่นวันนี้มาจะพาสาวๆมากินข้าวด้วยหรือว่าใครอยากจะไปวัดจะไปสวดมนต์อะไรก็ติดต่อครูคำอีได้เหมือนกันได้ทั้งสองแบบพาไปสวดมนต์สวดมนต์โอ้ก็ได้ค่ะน้องจันทิพย์โรงเรียนอยู่ไหมเนี่ยน่าเด็กมากเลยน้องอายุน้องจันทิพย์อายุเท่าไหร่โทษนะครับ19โอ้ชาวเชียงตุงโอ้มาแล้วครับถึงเวลานะถึงเวลาแล้วครับน้องกลับมากินข้าวกับน้องๆเขาหน่อยน้องจันทิพย์น้องน้อยน้องจันทิพย์อ๋ออันนี้นวลทิพย์นวลทิพย์น้องน้อยน้องจันทิพย์น้องจันทิพย์น้องหอมอะไรนะน้องหอมแก้วหอมแก้วอันนี้น้องขับอีน้องขับอีคนสวยเอกใหม่นะเอกใหม่สวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมให้ทำไหวก็จำไม่ได้ดูกับข้าวกับปลาวันนี้ยอดวันนี้เนี่ยทีมงานบริการผมไม่นะคืออยากจะมานานอยากจะมาหลายปีก็เลยว่าเห็นลุงเห็นมาหลายครั้งหลายคราอยากจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้เอาอะไรอ่ะเริ่มติดใจครับผมติดใจอันนี้ชาร้อนใช่ครับครับผสมน้ำส้มปล่อยถูกต้องผสมน้ำส้มปล่อยชุ่มคอกินแล้วเขาเอาใส่หัวก็ได้แบบว่าปีใหม่ปั่นป้อนเขาเรียกว่าปัดเป่าปัดเป่าดีมากวันนี้เรามาเชียงตุงเรากินเต็มที่เพราะว่าเรามีคนขับรถให้สาวๆดูกันนะครับข้าวหน่อยกินข้าวหน่อยโอ้ไกลเราเนี่ยน่ารักมากเห็นไหมกลัวหิวข้าวกลัวหิวข้าวเชียงตุงนี่ปิดมันมีร้านอาหารปิดดึกที่สุดร้านไหนครูเขามีที่เขาปิดที่สุดปกตินี้ก
ปิดแล้วเหรอปิดแล้วเราเดินทางไปคำนี้ก็ปิดแล้วปิดแล้วใช่ไหมใช่มันมีอยู่ที่ไม่ปิดห้องเราอ่ะว่าแล้วมีสักสามหลังอ้าวสาวชิมกันนะครับจ้าขยับมันแค่ๆนะครับอู้กับข้าวกับปลาพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศแบบอาหารบ้านๆอาหารที่เรากินกันเงี้ยครับพ่อกับแม่ไปไหนเออพ่อกับแม่ไปไหนอันนี้อันนี้คืออะไรจะลองชิมดูนะรสตัวจ้าชอบกว่าอันนี้น่าชิมน่าชิมอยากกินเลยน้องขอทอดนี่โอ้โหพริกเนี่ยขออนุญาตผมยังเนี่ยไม่ผมไปถ่ายเขานี่แรกอุ้ยถ่ายที่สุดแล้วนะเนี่ยขออนุญาตครับผมเองครับขออนุญาตครับข้าวบ้านเรานี่จะยัดใส่หมูครับใส่หมูอันนี้ให้ดูรอยเกลืออร่อยลองชิมดูขอทอดขอทอดเป็นเอาละจ้าเชิญเลยครับยินดีต้อนรับในการนอมาแล้วเนี่ยเชียงตุงที่ใฝ่ฝันรอมาเกือบ4ปีวันนี้ได้มากินข้าวเชียงตุงแล้วยังไม่ทันได้กินเลยรู้สึกอิ่มแล้วกินหงกินใจกินแบบแล้วนี้ครูข้าวปีก็พามากินข้าวแล้วก็ประทับใจมากหลายๆอย่างประทับใจเรื่องคุณแม่ด้วยเมื่อกี้ครับผมก็มีความสุขดีอ่ะกินกันครับนี่ผมเรียกว่าเลยเสน่ห์ของการเดินทางมิตรภาพอันสวยงามของเราเดี๋ยวครับชุบจิ้มแบบการเดินทางทำเราเห็นได้คู่เห็นได้คู่เขาขายเป็นคู่อ่ะเวลาขายเนื้อไปเป็นคู่กูความอิ่มกูความอิ่มเดี๋ยวจ้ะโอเคกินครับอันนี้อร่อยนะเด็ดอร่อยอร่อยนะทอดพริกเฉยๆยังอร่อยเลยอ่ะเป็นไงแล้วทอดพริกอร่อยมากน้องกระบาวมาถึงพร้อมกันมาพร้อมกันนั่งตรงนี้ก็ได้นะคะมากินจอมกันน้ำกินน้ำกันอันนี้ตกเขาซื้อมาทหารเนี่ยบอกแล้วครูก็มีก็กินข้าววันนี้ประทับใจมากครับบรรยากาศที่นี่เป็นบรรยากาศค่ำคืนที่แสนอบอุ่นนะก็เป็นยังไงเสียวัดเราครับประทับใจไหมเรารู้สึกว่ายินดีครับแล้วก็ขอขอบคุณลุงเด่นนะที่ให้โอกาสผมกับช่างขวัญเนาะที่ให้ติดตามมาในทริปไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ให้โอกาสครับผมให้มาเป็นบริการเอาหายแล้วไม่ว่าออกควายหิ้วแขนผมว่าถ้าได้ดึงมานี่กำลังจะซึ้งอ๋อก็รู้สึกดีครับแล้วก็มาสัมผัสกับที่ลุงเด่นเคยมาสัมผัสหรือยูทูบเบอร์หลายๆคนหลายท่านที่จากฝั่งไทยที่เข้ามาถ่ายทำวันนี้ผมกับช่างขวัญก็ได้มาสัมผัสก็อบอุ่นครับอบอุ่นอบอุ่นถึงแล้วสาวนี่น่ารักถึงซึ้งตรงเนาะถึงแล้วครับดูแล้วกินกันกับพัฒนาคารเนี่ยดูพี่น้องดูอย่างนี้แล้วก็สาวๆแต่ละคนเนี่ยเรานั่งกับสาวๆอย่างเงี้ยตอนมาได้ลงขึ้นลงได้สบายอ่ะตอนจะเป็นนี่อึ๊บๆเดี๋ยวไปถึงเวลา Go home โอ้มีความสุขดีนะมีเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวที่นี่นานก็บรรยากาศดีๆขอบคุณครับยินดีเด้อยินดีเด้อยินดีน้ำๆยินดีน้ำๆยินดีน้ำๆพี่น้องเมื่อคืนมาได้ปิดคลิปครับกลับมาถึงนี่แบตหมดพอดีเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะอ๋อมาอยู่ว่าคือเราดูด้วยกันเป็นไงวันนี้โจชื่นดีหรือยังเป็นชั่วครับผมเป็นไงเช้าวันนี้พร้อมไหมพร้อมแล้วอันนี้ไม่ได้คลิปใหม่นะคลิปเมื่อคืนยังไม่ได้ปิดคลิปครับเมื่อคืนนี้เป็นไงครูคำมีสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าอีกแล้วนะจ้าวันนี้แต่งมีแต่งตัวสวยเชียววันนี้จะไปไหนกันนะวันนี้เนี่ยจะพาไปกันดวงกินโรตีโอ่งโอ้ไปกินโรตีโอ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูทุบยังมีอยู่ไหมทุบยังมีอยู่ค่ะโอ้ก๋วยเตี๋ยวหมูทุบยังมีโรตีโอ่งใครมาต้องไปกินค่ะแล้วก็กลางวันเราไปไหนกันดีไปเที่ยวว่าน้องเก่งไหมเออว่าจะเอาต้นไม้ไปให้พ่อนะเที่ยวบ้านหนองเงินบ้านหนองเงินเออดีบ้านหนองเงินเขาบอกมันมีช่างขวัญรีเควสต์มาบอกว่ามันเป็นบ้านแล้วที่เขาแบบสาวเขามานั่งขายเครื่องขายของอะไรอย่างเงี้ยนะเออได้ดีก็วันนี้เราจะแว้นกันนะครับภารกิจของเราวันนี้ใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางจะแว้นไปดูต้นไม้ไม้เมืองด้วยไหมแล้วก็ไปรอบเชียงหนองตุงหน่อยเพราะว่าทีมงานเขายังไม่เห็นหนองตุงก็ไปหนองตุงนะตอนเย็นไปเดินหนองตุงด้วยครับครับผมก็สำหรับอีพีนี้ลุงเด่นกับทีมงานขอตัวไปก่อนนะครับพี่น้องถ่ายคลิปกันยาวมากเลยสำหรับอีพีนี้ก็สนุกสนานกันนะครับตอนนี้ที่เมียนมาก็7โมงเช้านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามีที่เที่ยวหลายที่สนุกสนานกันแน่นอนรอติดตามนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวสวัสดีครับ